ดีครับสวัสดีค่ะครับก้องศักดิ์ยอดมณีครับมลิกาบุญมีตระกูลค่ะค่ะรายการสอนออาสาวันนี้อาสา2คนคุณก้องคุณมลิกาเมื่อวานก็คุณก้องคุณมลิกาครับคุณเจตหายไปไหนเนี่ยคุณเจตช่วงนี้ภารกิจกทมค่อนข้างมากได้รับมอบหมายไปนู่นนี่นั่นไปคุยกับทูตมั่งไปตรวจพื้นที่ถนนบ้างไปอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวกทมเขาจะต้องเตรียมเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมอะไรต่างนะคะเพราะฉะนั้นรองผู้ว่าราชการ4คนก็จะต้องขันแข็งกันท่านที่ปรึกษาเจตก็ต้องไปลงพื้นที่ด้วยถูกต้องนะคะที่ปรึกษาเจตแล้วก็อีกประมาณสักสัปดาห์หน้าก็จะต้องไปดูไปประชุมที่อเมริกาได้รางวัลกทมได้อะไรเป็นเมืองท่องเที่ยวอะไรอย่างนั้นไม่ได้ธรรมดาอันดับโลกติดอันดับโลกเลยโดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรนะก็ปรากฏว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าท่องเที่ยวนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญหาบ้างนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะแต่ว่าเฉพาะตัวกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ถูกส่งเสริมใช่นะคะก็เดี๋ยวขอแจ้งช่องทางการสื่อสารกับรายการสน.อาสาเรานะครับทาง SMS หมายเลข4642123นะครับหมายเลขโทรศัพท์023080012นะครับหมายเลขแฟกซ์023080021มีอีเมลนะครับสน _asa@hotmail.com มี Facebook Twitter Instagram Social Cam ในชื่อเดียวกันใช่ทั้งหมดค่ะสน_asa ทั้งหมดเลยค่ะค่ะถ้าพูดถึง Social Network เนี่ยเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่าเห็นบอกมีคนร้องเรียนคือรายการเราไม่ใช่รายการการเมืองไม่ใช่แต่ว่ามันมีร้องเรียนบอกว่ามีคนบิดเบือนข้อเท็จจริงใน Facebook ในอะไรเนี่ยแล้วคุณมาริกาชี้แจงอะไรก็ไม่รู้ดังไปทั่วเมืองเลยค่ะค่ะก็นิดนึงเรื่องอะไรนะนิดนึงพอดีเป็นคนแบบว่าเร็วต่อกระแสเห็นบอกตี2ด้วยตี 2มันเรื่องยังไงผมหลับไปแล้วมันเป็นวาทกรรมหมายคุณนี่อะไรก็ไม่รู้ไม่หลับไปแล้วไม่ทันจริงๆเหรอไม่ทันหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาต้องพิมพ์เพิ่มเลยจริงป่ะอืมทำไมว่าทักกรรมคุณว่ายังไงเว็บแมเนเจอร์นี่ปรากฏว่าเว็บแตกเลยจริงป่ะไอ้รู้สึกพาดพิงไปถึงอยู่คนต่างแดนด้วยอะไรประมาณอย่างนั้นก็เป็นการให้ข้อเท็จจริงกลับไปในสิ่งที่มันมีการบิดเบือนคือมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงอธิบายข้อเท็จจริงไปว่า1 2 3 4 5ที่บอกว่าไม่ได้เป็นคนที่ทำร้ายประเทศไทยนั้นเข้าใจผิดมันไม่ใช่มันมีหมายจับนะ1 2 3 4 5ต้องกลับมาติดคุกนะต้องอะไรอย่างเงี้ยอะไรอ๋อคือเราให้ข้อเท็จจริงให้ข้อจริงไปเพื่อให้ประชาชนเข้าใจถ้าข้อจริงถูกต้องมีวาทกรรมกลับมาก็มีวาทกรรมกลับไปบ้างอะไรเงี้ยน้ำยอกต้องเอาน้ำบ่งครับคุณผู้ชมต้องไปดูใน Facebook ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเองใช่ค่ะไปดู Facebook มาริกานะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเล็กน้อยบวกกึ่งนะครับอ่ะมาวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับการที่จะอาสาช่วยเหลือมากมายค่ะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บนะคะก็ที่เชียงใหม่นะคะนั่นก็คือเรื่องไข่ต้มครับท้องเสียกัน 4-500 คนแล้วนอกจากนั้นก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าโรคอะไรนะโรคเป็นหนังผิวแพ้เขาแพ้แสงแดดนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่กำลังดังอยู่ตอนนี้ก็คือเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลเรื่องของ350,000 ล้านนะเอาไปทำอะไรตอนนี้เริ่มมีคนสงสัยแล้วเดี๋ยวเบรกที่2คุยกันเต็มๆเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คงต้องมีการจับตามองแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าความเคลื่อนไหวของกลุ่มภาคประชาชนเริ่มเคลื่อนไหวแล้วครับแต่ตอนนี้เราไปดูเรื่องเด็กชายพีรัชชัยนะครับกอมอายุ5ปีนะครับในชื่อกอมศิลป์นะครับอยู่ที่ตำบลปากปลานะครับอำเภอปลาปากนะครับไม่ใช่ปากปลาปลาปากนะครับจังหวัดนครพนมนะครับป่วยเป็นโรคแพ้แสงแดดนะผิวหนังตามตัวนี่เป็นพุพองเหมือนกับโดนไฟไหม้นะครับซึ่งน้องเนี่ยเป็นมาตั้งแต่ตอนที่เกิดแล้วอยู่ในตู้อบนะครับก็เริ่มเป็นมาเรื่อยๆนะครับ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยอาการทรุดหนักถึงขั้นกับตาบอดไปข้างนึงแล้วจริงดิอีกข้างนึงก็มีแนวโน้มว่าจะตาบอดเช่นกันนะครับตอนนี้ครอบครัวก็เดือดร้อนเนื่องจากมีฐานะทางบ้านไม่ดีนะครับยากจนไม่มีเงินไปรักษาพยาบาลตอนนี้อาศัยท่านนายกอบต.ปลาปากนะครับคอยช่วยเหลือตามกำลังนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้พูดคุยกับท่านนายกนะครับสง่าแสงแก้วค่ะนะครับคือเด็กๆ เหล่านี้คือถ้าโรคลักษณะนี้เนี่ยไม่ต้องรักษาฟรีหรือไงอันนี้เนี่ยเท่าที่นั่นจริงๆรัฐบาลอภิสิทธิ์ตอนนั้นก็รักษาฟรีตอนนี้ก็เขาจะมาเก็บ30บาทต่อโรคไงแต่ประเด็นคือว่าไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอื่นอีกหรือไม่อย่างไรแบบไหนอะไรต่างๆนะครับก็
ทำให้ตอนนี้คุณแม่เดือดร้อนมากนะครับต้องการความช่วยเหลือนี่คือสภาพนะครับและน้องอาการทรุดหนักเริ่มทรุดหนักลงเยอะเราประสานงานไปที่ครอบครัวของน้องนะคะแล้วก็อาจจะไม่สะดวกนะคะก็คุยกับคุณสง่าแสงแก้วนายกอบต.ปลาปากจังหวัดนครพนมนะคะสวัสดีค่ะท่านนายกคะท่านนายกครับสวัสดีครับค่ะค่ะท่านนายกลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าสภาพปัญหาของน้องตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสภาพของอาการน้องนะครับณปัจจุบันนี้ก็น้องเขารู้สึกว่าตาข้างหนึ่งมองไม่เห็นแล้วครับมองไม่เห็นแล้วนะคะครับก็เวลามองคนหรือมองอะไรมีน้ำตาอีกข้างมันจะไหลออกตลอดนะครับทรมานมากไหมคะเท่าที่ดูก็เท่าที่ดูก็เหมือนน้องก็ทรมานนะครับอ๋อค่ะแล้วเวลาถ้าโดนแสงแดดนะครับน้องจะมีอาการพองขึ้นตามตัวนะครับพองขึ้นตามตัวความร้อนนะครับพวกอากาศร้อนนี่ครับอ๋อค่ะค่ะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดนะคะก็ตอนเกิดมาที่แรกก็ไม่เป็นนะครับพอเข้าโรงพยาบาลหมอบอกว่าน้องตัวเหลืองนะครับก็เลยเข้าตู้อบนะครับอ๋อแล้วคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรอะครับที่สอบถามไปคุณแม่ของน้องนะครับก็เขาบอกว่าน้องแพ้แสงรังสีของตู้อบนะครับอ๋อแล้วจะมีโอกาสรักษาหายไหมคะทีแรกหมอก็บอกว่าก็มีทางรักษาหายนะครับค่ะแล้วยังไงคะก็พอไปรักษาหมอก็ส่งตัวเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพนะครับค่ะก็การรักษาก็รักษาไปเรื่อยนะครับก็อาการน้องก็ดีขึ้นช่วงแรกนะครับครับก็ดีขึ้นแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายครอบครัวก็ไม่มีก็เลยขอแพทย์ทางโรงพยาบาลขอให้มารักษาอยู่ที่บ้านนะครับครับอ๋อค่ะก็ทางแพทย์ก็อนุญาตให้กลับมานะครับอ๋อทีนี้พอกลับมาก็ทางแม่ก็พาน้องเข้ารักษาอยู่เรื่อยๆนะครับครับแล้วก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ขอนแก่นนะครับครับจากนครพนมแล้วก็ไปขอนแก่นใช่ไหมคะจากนครพนมเข้าไอ้โรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลนะครับศิริราชแถวกรุงเทพนะครับตอนนั้นอาการดีขึ้นแล้วนี่ใช่ไหมครับแล้วเพิ่งมาทรุดหนักเนี่ยแหละครับก็อาการก็เริ่มผิดปกติไปเรื่อยๆครับตั้งแต่นั่นแหละครับค่ะทีนี้ค่ะทีนี้ขวบ3ขวบก็เริ่มอาการก็เริ่มตอนนี้ก็5ขวบนะคะแล้วทีนี้คุณพ่อคุณแม่เขาทำอาชีพอะไรคะคุณแม่แต่ก่อนก็ทำอาชีพทำนานะครับรับจ้างค่ะรับจ้างทำนาครับค่ะแต่คุณพ่อนี่เห็นหายไปประมาณ2ปีแล้วครับเห็นแม่บอกว่า2ปีลงไปทำงานที่กรุงเทพก็ไม่เห็นส่งข่าวมาครับนะครับทำงานที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมคะครับครับหายไปเลยแล้วตอนนี้อบต.เข้าไปช่วยเหลือยังไงบ้างครับพอดีทางอบต.นะครับก็พอดีผมก็ได้รับตำแหน่งใหม่แล้วก็ได้พอดีแม่เขามาร้องเรียนให้ผมช่วยเหลือนะครับผมกับทางอบต.ก็ช่วยเหลือทางด้านเงินเบี้ยยังชีพนะครับผู้พิการนะครับเดือนละ500บาทตามที่ทางรัฐบาลเคยให้ไว้นะครับ500บาทนี่คือหมายถึงน้องเหรอคะหรือหมายถึงใครน้องครับแม่เขาก็ได้รับเหมือนกันเพราะแม่เขาก็รู้สึกว่าสายตาไม่ค่อยดีนะข้างตาก็ไม่ดีข้างนึงนะคะครับกรณีของคนพิการเมื่อก่อนจะมีข้อจำกัดว่าพิการแค่ระดับ 1-3 อะไรต่างๆแต่เดี๋ยวนี้รัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยขยายกรอบวงเงินและกว้างขึ้น1-4-5พิการข้างเดียวก็ได้พิการ2ข้างก็ได้พิการยังไงได้หมดขอแค่ว่าเออมีเข้าข่ายว่าพิการก็ได้หมดแล้วกรณีนี้ก็ได้ทั้ง2คนทั้งแม่ทั้งลูกใช่ค่ะได้ทั้งแม่ลูกทีนี้ดิฉันสงสัยว่าแล้วนอกจากคุณพ่อไม่มีแล้วเนี่ยนะคะเขาอยู่บ้านกับใครแล้วคุณแม่มีลูกกี่คนคะแม่ที่แม่ของน้องนี่นะมีลูกอยู่3คนนะครับค่ะครับทุกคน2คนนั้นปกติหมดเลยครับไม่ได้เป็นอะไรเลย2คนนั้นกี่ขวบคะก็คนนึงก็อยู่ประมาณขวบกว่านะครับแล้วก็กว่ายังเล็กอยู่ครับสองขวบมั่งอีกคนเล็กนะครับอ๋อค่ะอีกคนโตก็
ก็ประมาณเข้าโรงเรียนนะครับคนนึงมีลูกยังเล็กหมดเลยกำลังเลี้ยงเลยนะคะค่ะก็ลำบากมากนะคะแล้วสายตาก็ไม่ดีนะคะแล้วก็ตอนนี้มีปัญหาทั้งแม่แล้วก็ทั้งลูกนะคะเขาขอความช่วยเหลืออะไรมาบ้างคะเท่าที่ดูก็ที่แรกที่เขามาประสานขอความช่วยเหลือจากผมเขาบอกว่าอยากให้ลูกเขาเป็นคนไข้ในพระอุปถัมภ์นะครับอ๋อในพระอุปถัมภ์นะคะผมก็บอกว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าเขามายังไงผมก็เลยเขามาขอว่าขอรถไปรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่นนะครับค่ะค่ะผมทางอบต.ผมก็จัดได้สนับสนุนรถไปพาน้องไปรักษาครับแล้วก็คือเขาต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะเหลือบางอย่างนะครับอ๋อค่ะค่ะตามที่งบท้องถิ่นเท่าที่จะมีได้เพราะว่าเป็นท้องถิ่นห่างไกลงบประมาณก็จะไม่ใช่เหมือนเทศบาลนะคะค่ะทีนี้เราได้ประสานงานให้เป็นเบื้องต้นเนี่ยนะคะนั่นก็คือประสานไปที่ทางสาธารณสุขจังหวัดนครพนมรวมทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมด้วยนะคะดิฉันกำลังรอว่าทางสาธารณสุขจังหวัดนี่เดี๋ยวท่านจะลงไปดูแลนะคะได้ประสานงานไปแล้วใช่ค่ะลงไปดูแลทีนี้สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยเขาก็คงจะดูแลในเรื่องของสาธารณสุขก็จะมีงบประมาณจำกัดเช่นเดียวกันอันที่หนึ่งอันที่สองชี้แนะแนวทางอย่างอื่นเดี๋ยวทางสาธารณสุขหรือสสจังหวัดคงจะต้องประสานงานไปอย่างเร่งด่วนภายในวันนี้2วันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวได้มีการประสานไปที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วเพื่อที่จะได้ให้คำแนะนำสำหรับกรณีของการจะเป็นได้ไม่ได้เรื่องคนไข้พระอุปถัมภ์หรืออะไรต่างๆนะคะแต่ที่แน่ๆพี่น้องประชาชนหรือแม้กระทั่งตัวของน้องหรือตัวคุณสง่าจริงๆแล้วสามารถที่จะเขียนจดหมายเป็นฎีกาได้แล้วก็ส่งไปที่สำนักพระราชวังนะคะซึ่งก็จะมีทางสำนักราชเลขาท่านดูแลอยู่นะคะอันนี้หมายความว่าถ้าตัวแม่มีเจตจำนงลักษณะอย่างนั้นนะคะท่านนายกเขียนจดหมายได้เวลาการไปรักษานะครับแม่เขาบอกว่าไม่มีตังค์ไม่มีอะไรเพราะลูกเขาต้องการให้ลูกหายนะครับก็มาขอความช่วยเหลือจากผมพอดีผมก็ได้โทรไปปรึกษากับเพื่อนที่เป็นนักข่าวเขาก็บอกว่าเขาก็พร้อมมาเห็นมาพบก็เลยทำข่าวขอความช่วยเหลือไปค่ะนะครับค่ะค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวเบื้องต้นนี่ทางท่านนายกเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวภายในวัน2วันนี้นะคะเดี๋ยวทางทีมงานของสนอาสานะคะจะได้ประสานงานทั้ง2ฝ่ายสองส่วนแล้วจะประสานกลับไปที่ท่านนายกว่าผู้ว่าเข้าไปตอนไหนหรือว่าทางสสจังหวัดเนี่ยนะคะจะส่งคนไปอย่างไรและเข้าไปยังไงนะคะเพื่อที่จะเข้าไปดูแลเบื้องต้นนะคะส่วนปัญหาอื่นๆนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะนะครับเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าต้องการที่จะให้ความช่วยเหลืออยากจะช่วยน้องนะครับก็ติดต่อผ่านสนอาสาครับหรือรูปการได้ค่ะได้ค่ะแล้วก็บางคนอาจจะรับไว้เป็นคนไข้เพื่อที่จะคอยอุปถัมภ์น้องไหมอย่างไรนะคะเพราะว่าเขาต้องเดินทางจากนครพนมแล้วก็มาสิริราชนะคะค่าใช้จ่ายค่าเดินทางอะไรต่างๆนู่นนี่นะคะหรือว่าอื่นๆรวมทั้งการเดินทางที่จะต้องรักษาน้องให้หายบางครั้งก็จะต้องไปรักษาหรือเฝ้าดูอาการที่โรงพยาบาลขอนแก่นจากนครพนมไปขอนแก่นอีกอะไรประมาณนี้ตอนก็ต้องขอบคุณท่านนายกมากเลยที่ท่านให้ความอนุเคราะห์นะครับช่วยเหลือเรื่องของรถตานะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะนครพนมนครพนมนะคะท่านนายกก็ช่วยตามกำลังตามกำลังค่ะท้องถิ่นไกลๆก็จะช่วยได้เท่าที่ช่วยนั่นแหละส่วนใหญ่เนี่ยคืองบประมาณแต่ว่าประเด็นคืออำนาจของนายกก็จัดสรรงบประมาณได้จำนวนหนึ่งนะคะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องนครพนมทีนี้ไปเชียงใหม่ไหมเชียงใหม่มีอะไรเรื่องไข่ต้มหรือเปล่าเชียงใหม่นี่เรื่องไข่ต้มกินกันคนละฟองคนละฟองมั้งปรากฏว่าต้มไปประมาณ500ฟองแล้วท้องเสียท้องร่วงแล้วก็มีปัญหาแล้วตอนนี้เข้าโรงพยาบาลก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่าจะเป็นยังไงคือน้องๆที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมครับก็มีการรับบริจาคนะครับโรงเรียนเนี่ยได้รับไข่ต้มนะครับซึ่งเป็นไข่ต้มที่ชาวบ้านเนี่ยนำเอามาทำพิธีแก้บนนะครับที่อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนะครับแล้วพอเกิดอาการขึ้นมาท้องเสียกันหมด500กว่าคนนะครับก็มีต้องหามส่งโรงพยาบาลนะครับมีที่อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย127คนอาการสาหัสอยู่ใน ICU 1คนนะครับเนื่องจากมีความดันต่ำและมีอาการช็อกมีติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับ
และเด็กตอนนี้ก็ป่วยเพิ่มขึ้นอีก27คนต้องส่งโรงพยาบาลเพิ่มอีก9คนค่ะดิฉันประสานงานไปที่ท่านผู้ว่าราชการเชียงใหม่หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลปรากฏว่าท่านเป็นข้าราชการดีเด่นท่านก็เลยเข้าไปรับรางวัลอยู่ยังไม่สะดวกในการที่จะคุยโทรศัพท์ณเวลานี้นะคะท่านไปรับรางวัลอยู่ทีนี้ก็ประสานไปที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่สรุปอย่างนี้นะคะว่าสาเหตุที่นักเรียนนักศึกษาสงเคราะห์ป่วยอันเนื่องมาจากติดเชื้อเขาเรียกว่าเชื้อซัลโมเนลล่าอันนี้มาจากไข่ต้มที่ได้รับการบริจาคนั่นแหละคาดว่าไข่อาจจะปนเปื้อนเชื้อที่มาจากแผงไข่อ่ะแถมต้มไว้นานแล้วไข่มันไม่สุกนึกออกไหมฮะคือพอเป็นลักษณะงั้นเนี่ยนักเรียนก็เลยทานแล้วก็ป่วยเจ็บท้องปวดท้องนะคะยอดล่าสุดก็อย่างที่คุณก้องได้บอกนะคะตอนนี้เขารักษาด้วยวิธีการใช้ยาปฏิชีวนะรักษาไป48ชั่วโมง คาดว่านะคะพ้นวันพรุ่งนี้สถานการณ์น่าจะคลี่คลายหรือว่าอาจจะคลายลงได้บ้างหรืออะไรแต่บางส่วนที่ได้รู้สึกว่าตัวเองทานไปแล้วแต่อาจจะยังไม่ป่วยหรืออะไรให้รีบเข้าไปดูแลตัวเองเข้าโรงพยาบาลตรวจเช็คสุขภาพหรือไม่เข้าไปที่คลินิกนะคะได้เลยถ้าเกิดทานเข้าไปแล้วนะคะคือมันมี500ใบดิฉันคิดว่าคงทานแค่คนละใบ2ใบเพราะฉะนั้นก็ต้องนึกมากกว่าคือตอนนี้อาการป่วยของนักเรียนเนี่ย367คนเนี่ยกลับบ้านได้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ยังเหลืออยู่ที่ต้องเฝ้าดูอาการต่อเนี่ยอีก120กว่าคนยังอยู่โรงพยาบาลมี1รายที่สาหัสค่ะขอบคุณข้อมูลจากนายแพทย์วัฒนากาญจนกมลด้วยนะคะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะท่านผู้ชมไข่ต้มนี่คือถ้าต้มไว้นานหรือไม่ไข่มันไม่สุกประเภททำเขาเรียกว่ามีข้างในยังเป็นยังมาต้มอยู่ประมาณอย่างนั้นอันนี้อันที่หนึ่งนะคะอันที่สองก็คือสุขอนามัยไม่ดีพอนะคะอันที่สามคืออาจจะมีเชื้อปนมากับแผงไข่อาจจะไม่สะอาดนะคะพอไม่สะอาดปุ๊บนี่เทลงไปพร้อมกันเนี่ยนึกออกไหมบางทีมันแตกนึกออกไหมนู่นนี่มันเชื้อมันก็เข้าไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเชื้อซัลโมเนลล่าผมก็เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยแหละก็อาจจะอันตรายได้มากมากก็เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าทำอะไรให้มันสุกเอาไว้ก่อนสุกเยอะๆแล้วจะปลอดภัยแล้วก็ของบริจาคนี่สำคัญมากเลยนะคะก็คิดว่าจะทำบุญเพื่อเอาไปบริจาคแล้วเนี่ยก็ช่วยกรุณาทำให้มันดีๆมากผมว่ามันเก็บไว้นานเนี่ยเอาไข่แช่บนไอ้ไม่แก้บนน่ะใช่มั้ยกี่วันแล้วก็ไม่รู้มันก็ค้างอยู่ใช่มั้ยอ๋อเหรอเขาไม่ได้เอามาบริจาคโรงเรียนโดยตรงครับเอาแล้วไปกินกันได้ไงก็เอาไข่แก้บนที่เขาเหลืออยู่แล้วเอาเก็บมากินไม่ใช่เขาเอาไปให้กินเลยไม่เป็นบริจาคเอาแต่ว่าเป็นไข่จะแก้บนนะคุณคือไปตั้งอยู่ตรงสระเนี่ยอยู่ระยะเวลาถึงแล้วก็นั่นไงสิแล้วใครเอาไปให้กินอ่ะผมก็ไม่ทราบตั้ง500ใบนั่นน่ะสินักเรียนกินกันหมดนะคิดว่าคงไม่อยากเสียดายของเสียของไงแก้บนเสร็จพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วแทนที่จะเสียของเอาไปทิ้งเอาไปให้โรงเรียนไม่ถูกนะดิฉันว่าเขาแก้บนก็แก้บนไปสินี่ไงนี่โอ้ยเรื่องบุญบันสันการไม่บางคนคิดว่ากินของที่มันจะศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าผมไม่ทราบอ๋อเหรออ๋ออันนี้ก็คิดไปอีกแบบนึงค่ะแต่ก็ว่าอย่างที่ว่านะคะสุขอนามัยสำคัญมากค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องเกี่ยวกับเมืองฝายเขื่อนอ่างแล้วก็โครงการของรัฐบาลจำนวน 300,000 กว่าล้านมีเป็นเมกะโปรเจกต์มีเป็นแผนแม่บทแต่ว่าไปยกเลิกหรือว่าเลี่ยงระเบียบพัสดุอ้าวสอทุจริตเลยข้อที่1ข้อที่2ปรากฏว่าเฮ้ยมีเตรียมในการที่จะสร้างเหมืองฝายเขื่อนอ่างแต่ EAA ยังไม่ได้ทำความคิดเห็นของประชาชนยังไม่ได้รับอ้าวแล้วจะยังไงอ่ะตกลงประชาชนก็ไปทะเลาะกับใครอ่ะช่วงหน้าครับสักครู่ค่ะ